สวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องเสงแห่งโชคลาภเงินทองโอ้ยไหลของเฮือนเฮาเช้านี้นะบรรยากาศฝนตกจ้ะเมื่อคืนมีมื้อเช้านี้น้อยนึงแดดคักบัดนี้แสงสว่างนี่บรรยากาศรอบๆ บ้านสวนของเราหรือบ้านหลังใหม่เฟียนไปอาดน้ำนะกับเฟียนไปเศร้าปุ๊บน้องอยู่ไกลๆสุดสีสมสมปุ๊บยานฝนเบิดแล้วอัดไว้จ้ะอัดน้ำนาเพราะว่ามันมีรูหนูน้ำมันมีรอยรั่วจ้ะคืออุดไว้ปุ๊บสีสมสมพ่อเฒ่าก็ลูกเขยลมวีวียามเศร้าโอ้ยจังหน่อยก็หนาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะอดเอาจังหน่อยบรรยากาศสิเป็นโมกทางนี้พระอาทิตย์ขึ้นมุมนี้มันสิเป็นพระอาทิตย์ตรงนี้ค่ะดวงบอกใหญ่สีแดงแป๊ดใสยามเช้าๆจ้ะหนาหนาวพอสิเห็นบรรยากาศแบบนั้นช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะเดือน9เดือน10จ้ะติ๊กจะตื่นมาทำความสะอาดบ้านเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินจ้ะกับน้องอิ๋วสมบูรณ์ทรายกับเฮ็ดเวียกนาอัดน้ำนาอัดหญ้าอะไรประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวออกมาอยู่เลยเดี๋ยวแรงจังหน่อยเดี๋ยวติ๊กสิทำเอาหินมาลงจ้ะแถวนี้ค่ะอันเละเร่งอีกทีเสาติ๊กเกิดที่ทำถนนขึ้นมาจ้ะทำถนนคอนกรีตขึ้นมาหน้าบ้านถามช่างแล้วแหละว่างบอยู่ประมาณเท่าใดขอเวลาเก็บเงินแป๊บแล้วก็พี่น้องหลายคนก็บอกมาว่าไอ้ติ๊กเล็กดัดเนาะมุงลวดเนี่ยติ๊กจ้ะแต่ว่าขอเวลาแป๊บจ้ะเดี๋ยวเสาติ๊กสีตอนนี้เสาติ๊กมีพม่านเนาะก็ใช้งบเติบจ้ะแล้วก็สีมีกล้องวงจรปิดนี่ก็ติ๊กไปติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วจากกล้องวงจรปิดก็ได้เพิ่นบอกงบมาแล้วแบบนี้ค่ะนะส่วนเรื่องเล็กดัดช่างเพิ่นก็ว่าถ้าสิเอ็ดก็ติดต่อเพิ่นได้เลยแบบนี้เล็กดัดหรือมุ่งรวดก็ขอบคุณพี่น้องสุขูทุกคนจ้ะที่เป็นห่วงเป็นใยเรื่องความปลอดภัยเนาะก็แม่นความพี่น้องอยู่ดอกจามันอยู่ใกล้หมู่เฮาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงจ้ะน้องบางคนว่าโอ้เฮาบ่ติดเล็กดัดขอนอนบ่รับเด้อบ่บ้านสติ๊กบ่มีหยังจ้ะเหตุการณ์ลักขโมยบ้านเสาติ๊กเนี่ยหันปีทั้งปีบ่มีจ้ะบ่มีเหตุการณ์นั้นเลยอันนี้ก็สบายใจไปเปาะนึงจ้ะว่าง่ายคือแถวนี้หันบ่ค่อยมีลักเล็กขโมยน้อยหรือโจรขโมยอ่ะจ้ะสบายใจไปเปาะนี้แต่เพื่อความปลอดภัยเนาะเวลาเฮาไปหาอยู่เฮากินคือพี่น้องเห็นนั่นแหละมันบ่มีไผเฮาก็อาจสิติดในจักหน่วยเฮาก็สิติดแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดนําจ้ะขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงเป็นใยจ้าติดแน่นอนเพราะว่าบ่เคยเสาติ๊กอ่ะก็ย่านนิดนึงถึงก็ย่านหลายก็เฮาก็เอาปลอดภัยไว้ก่อนคือว่าเฮาได้เนาะจ้ะนี่บรรยากาศหน้าบ้านแต่ชาวที่คิดทําถนนนี่ขึ้นมาเลยนี่ค่ะเพราะว่าพระบ่ทํามันเละหน้าฝนค่ะก็แม่นอยู่หน้าฝนบ้านเฮามีแค่ 2-3 เดือนแต่ว่าอู้ต้องเอ็ดพี่น้องจ้ะตื่นมาก็สิเห็นวิวแบบโอ้ยเขียวล้อมรอบสติ๊กมากมากมากบรรยากาศแบบนี้จ้ะอยู่แบบถ้ามีบ้านคนมาเกิดห่างๆกันนี่สติ๊กมากแบบมันบ่มักแบบแออัดติดๆกันแต่เนาะด้วยความด้วยพื้นที่ที่ของเฮามีอ่ะจ้ะแล้วคือน้องแบบว่าโอ้ยก็อยากได้ฟิลแบบนี้คือกันแต่ว่าพื้นที่บ่อํานวยจะมีแต่ในหมู่บ้านที่ติดกันแบบนั้นก็เข้าใจจ้ะแต่พูดถึงว่าถ้าเฮามีโอกาสมีหั่นหาสติ๊กมักฟิลแบบนี้หั่นนะติ๊กบ่มักอยู่กับบ้านหลังติดกันค่ะจ้ะยังไม่ได้ถึงกับโขงยังไม่ได้คุณเขาถึงกับ 100% จ้ะเอาบางส่วนเขามาทำความสะอาดแต่เศร้าเลยยังเหอบ้านใหม่อยู่นะบ่แม่นดอกจ้ะติ๊กมักทำความสะอาดบ้านโล่งหูโล่งตาทำสะอาดสะอ้านแล้วก็เพราะว่าไอรับทรัพย์หันอันดับหนึ่งของห่วงจุ้ยคือความสะอาดห้องน้ำนี่ต้องสะอาดบ้านต้องสะอาดและอีกอย่างก็สิไหลเข้ามาแบบคล่องบ่ต้องมีหยังมากีดมาขวางเพิ่นว่าถ้าสิพากันไปหาอยู่หากินทางใดเซ้านี่ก็ได้บางอย่างเขาติ๊กเกิดไว้ข้างนอกจ้ะล้างถ้วยล้างจานกันเลยนี่เพราะว่าเขาติ๊กยังบ่มีชั้นไว้ถ้วยไว้จานในบ้านยังไม่ได้ไปซื้อของเข้าบ้าน
ราะว่าช่วงนี้ยุ่งๆจะมืดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปกรมไฟฟ้าอีกเมื่อวานนี่ก็ไปเมื่อวานบอกเมื่อก่อนก็ไปอำเภอแบบนี้เมื่อวานขนของยังบ่ว่างเป็นนั่นเอ็ดนี่ตลอดจ้ะแต่มือนี่ช่างเพิ่นสิมาเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงจ้ะมีอยู่นิดๆหน่อยๆเพิ่นมาเก็บให้เลยถ้าหลังจากนี้ก็สิไปไอ้กรมไฟฟ้าหลังจากนี้ก็แถวติ๊กอยากเข้าในเมืองแหละอยากไปหาซื้อของเข้าบ้านแล้วจ้ะบ่กินฟูอัดน้ำนาอยู่ฟูเข้าเฮาก็งามพี่น้องเอ้ยคุณนะเขียวงามคักขนาดเลยเข้าปีนี่ฝนดีนำเลยจ้ะอ่ะบัดนี้เดี๋ยวช่วยกันเอ็ดเวียกก่อนจ้ะสิไปหาอยู่หากินทางไหนค่อยว่ากันอีกทีจ้ะยังบ่มีโปรแกรมดอกเราติกะสิถางนุ่งถางหญ้าเถิดในบึงโหระพาเฮาค่ะหญ้าเริ่มคุมเลยนี่ต้นไม้หน้าบ้านเฮาก็ได้แต่มะยมมีหยังอีกพี่น้องที่ต้องปลูกหน้าบ้านหือมะเฟืองขนุนได้แล้วหลังบ้านมะเฟืองบ่มะเฟืองเฟืองฟูบ่ฮั่นบ่ต้นยอเลยเนาะต้นไม้มงคลที่เพิ่นว่าต้องปลูกหน้าบ้านนะขนุนได้แต่หลังบ้านได้แล้วไปถ่ายพี่น้องเบิ่งแล้วนี่จ้ะเดี๋ยวค่อยกระสอบไผ่ปิวหล่นลงบุนี่เดี๋ยวค่อยมาเก็บจ้ะหน้าบ้านต้องให้สะอาดตลอดเวลานี่พวกเพิ่นมาเกี่ยวหญ้าให้เลยในคันนาเหลือแต่ตะไคร้จ้ะนี่คนเลี้ยงวัวเพิ่นมาเกี่ยวให้เลยเดี๋ยวบ่เคงก็สิไปตัดตื่มอีกทางพุ่นจ้ะให้มันดูสะอาดสะอ้านหน้าบ้านตะไคร้ตะไคร่ดินตรงนี้ครับบ่ค่อยงามพี่น้องเจ้ามันเป็นอะไรแต่ติ๊กใส่ขี้บัวรอบนึงเลยเริ่มเขียวขึ้นน้อยนึงปกติดินถมใหม่เว้ยมันต้องงามอุ้ยมะยมนี่งามจ้ะนะมะยมชมชอบแดดจ้าเลยมือแดดก็แดดพี่น้องฮ้อนตะไคร่นะคะนางามละเดี๋ยวค่อยเอาขี้งัวไปใส่จ้ะนี่เพราะว่าตกนานั่นแล้วเพิ่นสิมารับซื้อเนาะมันต้องปลูกไว้อ้อมที่เลยจ้ะขายเท่านึงเด้อก็ปลูกไม้เขาลูกเคยอัดหาอัดน้ำนาให้ใดที่น้ำมันแห้งๆก็อัดไว้จ้ะยายมันแรงแบบนี้ค่ะสวยขนาดในบ้านเฮาเด่นตะง่าไผ่กายไปกายมานี่แนมจนคอเคล็ดพี่น้องเอ้ยแนมจนแบบเป็นห่วงเพิ่นว่ายันเพิ่นล้มแม่ถ้าสิเนมปันนี่ขึ้นมาเบิ่งคักๆโลดไปซะห้องสิเพิ่นรุ่นเนาะมือใหม่พอจนเค็ดผู้ใดแนมก็ได้ไปตั้งไกลยังหันอยู่ได้มึงเถื่อผู้ขับปุ๊บถึงพุ่นเลยคนนั่งหลังยังหันอยู่คนขับยังหันอยู่หันมาแนมอยู่เพิ่นก็สิว่าโอ้ยเงินเพิ่นคืองามแท้เนาะบ่ก็สิว่าซั่นเลยเนาะพี่น้องเนาะอัดน้ำนาเฮ็ดให้เฮ็ดนาก็สิประมาณนี้ล่ะจ้ะเข้าห้องก็ได้พุ่นเตะกุ๊กเตะโกงามคักกีบเข่าเฮาปูมือจะบ่อยู่พี่น้องเอ้ยตรงนี้จริงๆมันเป็นห่างๆเนาะตรงกลางให้นาพอมันแตะกอปุ๊บมันชิดกันบ่เลยแบบนี้ต้นงอนไก่ต้นงอนไก่ได้เป็นบ่โอเคตะนาค่ะอัดเบิ่นละบ่อัดเบิ่นละไปกินเข่าได้แบบนี้อันนี้ก็รอบนี้แหละแรงคักๆเลยสิเอาหินเพิ่นว่าหินเนี่ยเอิ้นหินอย่างบ้านบ้านชาวติ๊กเพิ่นเอิ้นหินแร่บอกหินภูเขาหินอย่างเป็นนั้นพี่น้องมาโรยนี่พอบนบ่ไห้มันเละแห้งเมื่อเดือนนี้แล้วก็บ่มีฝนแล้ววะก็เข้าหมู่หน้าแรงแล้วก็ก็ปั๊บนี่เรื่องหน้าบ้านนี่ก็ค่อยๆเอ็ดไปเนาะเฮาเข้ามาอยู่แล้วเฮาก็สิเห็นว่าอะไรยังไงเฮาค่อยๆเอ็ดไปจ้ะเฮือนก็ได้ตรงใดเฮาต้องเพิ่มตรงใดเฮาต้องอะไรยังไงเฮาก็ค่อยๆเอ็ดไปเนาะจ้ะปุ๊บปั๊บบ่ได้ได้พี่น้องเลยแต่คือพี่น้องเว้าหั่นแหละคำว่าเอ็ดเฮือนน่ะมันบ่มีจบมันบ่มีคำว่าจบมันสิมีนู่นนี่นั่นแม่นจ้ะพอเฮาเข้ามาอยู่แล้วเฮาสิเห็นว่าเฮาสิเติมตรงนั้นนะเฮาสิเติมตรงนี้นะแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเข้ามาอยู่แล้วเฮาก็ค่อยๆเอ็ดไปจ้ะขอบคุณคำแนะนำที่พี่น้องแนะนำด้วยจ้ะมุกตรงนั้นโตตรงนี้ค่อยว่ากันลงหลอกลงรถก็ค่อยว่ากันจ้ะใจเย็น
มันโดยเฉพาะตัวเฮือนหันล้าน3พี่น้องแต่กระจุกกระจิกอีกเฮาก็บ่คิดเนาะเฮาเว้าแต่เฉพาะตัวเฮือนแล้วจ้ะเฉพาะภายในเฮือนนี่แต่ก่อนหน้าเฮากระจุกกระจิกนิดๆหน่อยๆลักหมื่นลักหมื่นตลอดนี่เฮาบ่นับเนาะจ้ะมันบ่แม่นมันบ่เกี่ยวกับตัวเฮือนเนาะสรุปแล้วก็คือทั้งหมดทั้งมวลก็คือใจเย็นๆนะจ้ะน้องก็ค่ะลูกรถขาดนั่นค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนั่นแม่นจ้ะขาดแต่เดี๋ยวเฮาค่อยเติมเอาแบบว่าปุ๊บปั๊บบ่ได้อ่ะพี่น้องเก็บเงินแป๊บไปซะนะเดือนละนิดเดือนละหน่อยเอาอันนั่นเอาอันนี้ไปซะเรื่องเอ็ดเฮาเอ็ดอยู่แล้วแหละจะหน่อยก็เข่าจะหน่อยก็ถอดรวงก็เป็นสีเหลืองเลยจากสีเขียวนี่ค่ะตอนนี้ฟิวแนวไปทางเด็กก็จะเป็นสีเขียวอีกจะหน่อยก็เข่าถอดรวงก็จะเป็นสีเหลืองหอมกุบทีบนำบนี้บรรยากาศมือใดฝนบ่ตกกะบรรยากาศดีคักถ้ามือใดฝนตกกะเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนืองนองไปด้วยน้ำแฉะเปื้อนไปซะเก็บก้อนหินก้อนอิฐไปอัดดูรั่วดูรั่วของคณาพระเฒ่าพาลูกเขยเอ็ดอันใดบ่จักก็บอกอ้าวสอนเอาเนาะจ้ะเพราะมือหนึ่งมันก็ต้องเป็นของเขาอันหัวบะอันขาดเลยผมรู้บวมเฮานี่ตอนที่บอกเคนทำข้างนี่บัดลมเฮงมึงฮะพับลงไปเลยออกแต่ดอกยังบ่ออกมากบัดนี้ออกมาให้กินได้แล้วเริ่มออกดอกออกเท่านึงเราเห็นเป็นหมากออกอีกแล้วออกลูกออกดันแต่บ่เป็นหมากอยู่หยาอันนี้คุมเพิ่นเดี๋ยวสติคนมาถางอันนั้นบ่เคนตรงเพิ่นงามๆหาเพิ่นเริ่มจะกลมเลยได้เข่าเนาะปีนี่เข่างามคักงามโพดงามโพงามมีแต่ใบแบบนี้ท่วมหัวเลยได้นั่นเด้อ๋อมันขาดไปหันเลยบ่ขาดอืมทางบ่เอาดินใส่ถมขุดเอาจากข้างบนนี่บ่ใส่กระสอบปิดเอาบ่เพราะว่าถ้าบ่ใส่กระสอบปิดมันบ่อยู่ได้เนาะบ่ยังไม่ได้ไปหาอยู่หากินอย่างเลยโอ้ยดอกงอนไก่ต้นบ่อเพียนอยู่ข้างบ่อเพียนงามครับจริงๆมันมีหลายหลายมันทั้งลงในนาตะติกเลยถอนทิ่มเอาไว้ในคันนาคันเดียวเอาไว้อย่างเอาไว้เอาแนวเดี๋ยวค่อยไปหวานเพิ่นให้เพิ่นแก่เต็มที่เดี๋ยวค่อยเอาไปหวานเมื่อยปะนิดนึงลูกหมูมาขายถึงที่พี่น้องเลยไปออกไปเลยเอาอยู่ข้างนอกสติ๊กเอาหมู1กิโลสิ่งที่เฮาหาบ่ได้นี่ดิเฮาได้กับข้าวแล้วเฮาบ่ต้องไปหาแนวกินแล้วมื้อนี้ไอ้หมู1กิโลเดี๋ยวสติ๊กสิไปทำเมนูก็ลาบก็ว่าไปอ่ะบ่เคียนจ๋าปิดคลิปให้แน่บ่เปิ้นให้กะเวลาพี่น้องหายเปียกนี่ได้อัดคันนาซะก่อนมื้อนี้บัดบ่มีฝนนะมันสิบ่มีน้ำแม่นน้อยขาดเก่านำก็คนหลายๆนะครับผมจะอัดไว้ครับเอาเนาะคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับและกดติดตามเป็นกำลังใจให้บักเพียงสติ๊กเนี่ยด้วยครับพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า